เรามาดูกันว่า EP 62มีอะไรอัปเดตใหม่บ้างอย่างแรกก็โซนอะไรก็ปกติเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันกำลังโหลดนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนธรรมดาเนาะแต่ตอนนี้ก็จะมีโซนใหม่มาคือ 1,000 คอยนะโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นบอสใหม่มีระเบิดอะไรด้วยโอ้นี่ไงที่ฟินแน็กบอกเฮ้ยตัวนี้ไอ้มือเลื่อยสกิปดีสกิปดีสกิปดีตัวนี้ก็จะเป็นที่มันดึงคาเมล่าแมนออกเป็น2ชิ้นน่ะคือตัวนี้นะปกติอันนี้ก็ไม่ค่อยจะลงอยู่แล้วเพราะลงยากใช่ไหมล่ะอันนี้ก็มี 1,000 คอยมาอีกยากสุดๆในแนวรวยที่ดูๆก็จะมีอัปเดตประมาณนี้นะเราไปดูช็อปกันว่าช็อปมีอะไรอัปเดตใหม่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนเดิมเนาะน่าจะเปลี่ยนแค่มีปาล์มพาราไดซ์ก็2ตัวนี้ขึ้นมา2ตัวนี้น่าจะ2ตัวนี้น่าจะอาศัยอยู่ตรงปาล์มพาราไดซ์เนี่ยนะ 1,000 คอยเนี่ยปกติก็เล่นยากอยู่แล้วพี่รู้สึกว่า 1,000 คอยนี่75เวฟนะยิดเคโคตรสุดอัปเดต EP 62น่าจะมีประมาณนี้นะถ้าว่าคนไหนมองว่าอัปเดตนี้มันไม่ได้มีแค่นี้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะบางทีพี่แน็กอาจจะตกหล่นไง Subscribe ด้วย